สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันนะในกับการที่พวกมุชริกีนเนี่ยพยายามที่จะต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการใช้วิธีการและวิธีการถกเถียงนะแล้วก็ในอายะห์ที่เราได้อ่านกันไปนะว่าหนึ่งในแนวทางหรือว่าหนึ่งในสิ่งที่เขามาถกเถียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัลฟุรกอนว่าวะกอลัลลซีนะกะฟะรูลาวลานุซิละอะลัยฮิลกุรอานุญุมละตันวาฮิดะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยเขาบอกว่าทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ลงประทานกุรอานลงมาแบบเป็นญุมละเดียวเลยลงมาเป็นตูมเดียวเลยทีเดียวเลยกะซาลิกะลินุซับบิตบิฮิฟูอาดักวะรัตตัลนาฮูตัรตีลาดังกล่าวนี้แหละเพื่อที่เราจะได้ให้อะไรฮะให้หัวใจของเจ้าเนี่ยมุฮัมมัดอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าดังกล่าวนี้คืออะไรฮะคือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะลงมาเป็นทีละชุดทีละชุดเนี่ยในโดยใช้เวลา23ปีเนี่ยก็คือเพื่อลินูซับบิตบิฮีฟูอาดักเพื่อที่เราจะได้ทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยมีความหนักแน่นมีความมั่นคงวอรัตตัลนาฮูตัรตีลาและเราก็ได้ทำการให้กุรอานเนี่ยนะเราได้ทำการให้กุรอานเนี่ยมีการอ่านแบบที่ไพเราะเพราะนั้นพี่น้องฮะหนึ่งในความอ่อนโยนความนุ่มนวลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะคือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานกุรอานลงมาแบบมุนัจญะมันแบบที่อะไรฮะค่อยๆประทานลงมาโดยใช้เวลา23ปีเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่จะให้หัวใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอัลกุรอานคอยเตือนใจท่านนบีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับอัลกุรอานใช้เวลา23ปีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้อัลกุรอานโดยใช้เวลา20กว่าปี30กว่าปี40กว่าปีเพื่ออะไรฮะเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงในศาสนาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากะซาลิกะลินุซับบิตบิฮิฟูอาดักคือดังกล่าวนี้เนี่ยก็คือการที่ประทานกุรอานลงมาแบบที่ค่อยๆประทานลงมาเนี่ยโดยใช้ระยะเวลาหลายปีเนี่ยก็เพื่อที่จะให้หัวใจของเจ้าเนี่ยมีความมั่นคงนะเพราะนั้นการที่ให้หัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความมั่นคงหัวใจของเราก็จะมั่นคงได้นะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้อัลกุรอานและถ้าหากว่าเราได้เอาอัลกุรอานมาทำความเข้าใจท่านซาอดีนะหรือว่าอับดุรเราะห์มานซาอดีเนี่ยผู้อธิบายกุรอานเนี่ยเขาได้บอกว่าเพื่อที่จะได้ทำการอะไรฮะทำการให้หัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนิ่งก็คือเลอันนะฮูกุลละมานะซะละอะลัยฮิชัยเพราะว่าทุกสิ่งที่ทุกครั้งที่มีกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยอิซดาระตะมะนีนะตันวะซะบาตันมันจะทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพิ่มความนิ่งแล้วก็เพิ่มความหนักแน่นเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่เราเรียนรู้กุรอานไปเรื่อยๆเนี่ยจะใช้เวลาหลายปีก็ตามมันเป็นการเพิ่มความสงบนิ่งให้กับเราหรือเป็นการเพิ่มความและก็เป็นความการเพิ่มความหนักแน่นให้กับพวกเราคูซูซอนอินดาวูรูดิอัสบาบิลกอลักโดยเฉพาะในตอนที่อะไรฮะมีสาเหตุของการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความหนักใจเพราะว่าอะไรฮะท่านชัฟตมาซะอันนี้ได้บอกต่อว่าฟะอินนะนูซูลัลกุรอานอินดะฮุดูซิสซะบับยะกูนุละฮูมาวกิอุนอะซีมเพราะการประทานกุรอานในตอนที่มีสาเหตุเนี่ยยะกูนุละฮูมาวกิอุนอะซีมมันจะเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่มากก็คือถ้าหากกุรอานถูกประทานลงมาในตอนที่มีเหตุการณ์ใดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้จําแล้วก็เป็นเหตุที่สําคัญมากวะตัสบีตุกะซีรแล้วก็จะได้มีการให้คนหลายๆคนเนี่ยมีความหนักแน่นอะบละมิมมาลากานานาซิลันกอบะละซาลิกซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าถ้าหากว่ากุรอานถูกประทานลงมาก่อนหน้านั้นหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าการที่กุรอานถูกประทานลงมาตามเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์หรือให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจดจำเหตุการณ์ต่างๆนั้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะเรามีเหตุการณ์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆนะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้หัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสงบนิ่งด้วยกับกุรอานแล้วให้หัวใจของบรรดามุมินนั้น
ได้สงบนิ่งในตอนที่ได้ทำการอ่านกุรอานแล้วก็ทำความเข้าใจอันกุรอานเพราะในอันกุรอานนั้นมีทั้งบทเรียนมีทั้งคำสอนมีทั้งคำอธิบายมีทั้งการบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องในตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าในซูเราะห์แรกเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าอิกเราะจงอ่านเราเห็นอะไรมั้ยฮะเราได้บทเรียนอะไรจากอายะห์แรกในตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีว่าอิกเราะหมายความว่าเป็นการบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานให้กับท่านนบีนะแต่เป็นคำสอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์ให้กับประชาชาตินี้ว่าให้เราทำการอ่านเพราะฉะนั้นท่านนบีได้รับอัลกุรอานลงมาเรื่อยๆแล้วท่านนบีก็ได้มีความสงบนิ่งได้มีความหนักแน่นเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะสงบนิ่งอยากจะหนักแน่นเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยหนักแน่นเนี่ยให้อ่านกุรอานแล้วทำความเข้าใจอัลกุรอานแล้วเอาบทเรียนจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นบทเรียนของเราอีกหนึ่งตัวอย่างนะพี่น้องในจากการที่พวกมุชริกีนพยายามที่จะทำการถกเถียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่พวกมุชริกีนตั้งคำถามที่พยายามที่จะให้คือถามในสิ่งที่ท่านนบีจะตอบไม่ได้นะตั้งคำถามว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในกุรอานในซูเราะห์อิสรอว่าวะยัสอะลูนะกะอานิรรูห์กุลิรรูหุมินอัมริร็อบบีวะมาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาพวกเขาทั้งหลายได้ทำการถามเจ้าถึงวิญญาณอัลลอฮ์จึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลยามุฮัมมัดบอกว่ากุลิรรูห์มินอัมริร็อบบีจงกล่าวไปว่าวิญญาณนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรฮะเป็นเรื่องของผู้อิบานของเจ้าคือเป็นการงานของอัลลอฮ์ตะอาลาหมายความว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอูตีตุมมินัลอิลมอิลลากอลีลาแล้วพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับความรู้อะไรมานอกจากเพียงน้อยนิดเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตะอาลาให้ท่านนบีได้ตอบเป็นคำตอบที่ตัดบทไปเลยคำตอบให้มันชัดเจนไปเลยว่าอัรรูห์ว่าวิญญาณเนี่ยมินอัมริร็อบบีวิญญาณเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิญญาณเนี่ยเป็นความรู้เฉพาะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้เก็บความรู้นี้ไว้ของพระองค์องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราไม่สามารถที่จะรู้ในทุกๆเรื่องได้และอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยความรู้เนี่ยไม่ได้รู้ในทุกเรื่องและความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางในทุกเรื่องเพราะนั้นมาถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้อะไรอย่างมากมายเราก็ยังไม่รู้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอีกมากมายเพราะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงใช้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสิ่งหนึ่งเพิ่มก็คืออะไรฮะขอความรู้เพิ่มพระองค์ได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยพี่น้องฮะบรรดาอุลามะได้ดูจากการอิสติมบาตอายะห์กุรอานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ได้ใช้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออะไรเพิ่มเลยนอกจากความรู้เท่านั้นไม่มีอายะห์ไหนเลยนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีขอเพิ่มนอกจากการขอความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวให้ท่านนบีบอกตอบพวกมุชริกีนว่าวะมาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาและพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับความรู้อะไรนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหมายความว่าไปศึกษาความรู้ที่มันเกี่ยวกับตัวของพวกเจ้าที่ควรจะรู้ไม่ใช่มาศึกษาความรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้เฉพาะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการที่พวกมุชริกีนพยายามที่จะถกเถียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งคำถามในการคือคำถามพยายามจะหาเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะประการต่อมาพวกมุชริกีนพยายามที่จะขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านนบีคือพยายามมาหลายขั้นตอนมากพอมาในตอนนี้เนี่ยพยายามบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบอกท่านนบีว่าอย่าไปนั่งกับพวกคนจนๆคืออย่าไปนั่งกับพวกคนชนชั้นล่างพวกทาสพวกคนจนๆเนี่ยเพราะอะไรฮะด้วยการตะกับบอร์ด้วยการอิสติอะละด้วยการคิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วนี่คือหนึ่งในคำขอของพวกมุชริกีนขอให้ท่านนบีเนี่ยอย่าไปนั่งกับพวกคนจนๆอย่าไปนั่งกับพวกบรรดาซอฮาบะห์ที่อะไรฮะที่เป็นทาสที่มารับอิสลามเนี่ยนะได้มีบันทึกในซอฮีห์มุสลิมจากท่านซะอ์ดได้บอกว่ากุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิตตะตันนะฟัรพวกเราเนี่ย6คนได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลัลมุชริกูนลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกมุชริกีนได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอุตรุดฮาอุละ
ลายะจะตะริอูนะอะลัยนาพวกมุชริกีนบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ไล่พวกนี้ไปเถอะอย่าให้พวกนี้มากล้าหาญอะไรกับเราหมายความว่ากำลังจะบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความตะกับบดของมันว่าให้ไล่พวกนี้ไปแล้วเราจะศรัทธาคือไล่พวกคนอ่อนแอไปไล่พวกซอฮาบะห์ที่เป็นชนชั้นทาสไปที่มารับอิสลามเนี่ยแล้วเราจะศรัทธาต่อเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้ประทานกุรอานอายะห์หนึ่งว่าวะลาตัตรุดิลละดีนยะดออูนะร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอัชชียูรีดูนวัจฮะเจ้าอย่าไล่บรรดาผู้ที่ขอดุอาหรือว่าทำอิบาดะห์ต่อผู้อิบานของเจ้าทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นโดยที่พวกเขาทั้งหลายนั้นต้องการพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือต้องการผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องบทเรียนตรงนี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าเกณฑ์ในการที่เราจะรับคนที่ตอบรับในเรื่องของความถูกต้องเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือไม่ใช่การที่เราจะวัดกันที่คนนั้นรวยคนนี้จนแต่เราจะวัดกันที่อะไรฮะเราวัดกันที่อีมานวัดกันที่การศรัทธาไม่ใช่ว่าเรามองว่าคนนู้นรวยคนนี้จนแล้วเราก็จะศรัทธาต่อคนนั้นศรัทธาต่อคนนี้แล้วก็ไม่ศรัทธาต่อคนนั้นไม่ศรัทธาต่อคนนี้เพราะนั้นบรรดามุมินที่เป็นคนที่อ่อนแอแต่ว่าเป็นคนที่มีศรัทธาคือคนอ่อนแอที่มีศรัทธาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดีกว่าแล้วก็เป็นที่รักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าพวกกาเฟรที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะอีกแล้วคนที่เป็นอะไรฮะเป็นคนที่ร่ำรวยที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือเป็นคนที่อะไรฮะต่ำกว่าคนมุมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอย่ายกคนที่ร่ำรวยอย่ายกคนที่ร่ำรวยจนเกินเหตุจนกระทั่งว่าเวลาเขาให้เราไล่คนที่ยากจนออกไปเนี่ยเราก็ไล่ออกไปแต่ให้เราให้ความเสมอภาคในการที่เราจะดะวะแล้วในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางนะพี่น้องทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้แล้วในการที่ท่านนบีได้ไม่ยอมให้อิสลามเนี่ยตกต่ำแล้วท่านนบีได้ยืนหยัดในการต่อสู้กับพวกมุชริกีนยืนหยัดในการที่รับแรงเสียดทานหรือว่ารับการต่อต้านพวกมุชริกีนได้พี่น้องตั้งแต่การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนหยัดในตอนที่อบูตอเลบได้เป็นคนที่บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูตอเลบได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทิ้งศาสนาด้วยการของพวกมุชริกีนเนี่ยท่านนบีก็ไม่ทิ้งและพอเวลาที่อบูตอเลบเห็นความหนักแน่นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอบูตอเลบก็ได้อะไรฮะอบูตอเลบก็ได้ยอมแล้วก็ได้บอกกับท่านนบีว่าก็จงเผยแพร่ต่อไปแล้วเขาก็เลื่อนขั้นไปจนถึงอะไรฮะไปให้ส่งอุตบะเนี่ยส่งอุตบะมาเจรจากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาที่อุตบะมาเจรจากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุตบะก็กลายเป็นคนที่โดนท่านนบีได้ทำการดะวะจนกระทั่งว่ายอมรับในหลักการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้ใช้แนวทางต่อไปคือการขอให้มีอะไรมุอ์จิซาตขอให้บรรดาพวกขอให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงอภินิหารออกมาแล้วก็ขอให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการอะไรฮะทำการถกเถียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านนบีได้โดนทำการต่อต้านอยู่อย่างมากเนี่ยท่านนบีก็ได้เริ่มทำการสั่งให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยทำการอพยพแล้วก็ได้เริ่มมีการอพยพไปสู่ดินแดนฮาบาชะคือเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยได้โดนบททดสอบโดนฟิตนะห์กันอย่างมากในศาสนาของท่านนบีในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วท่านนบีก็ยังอยู่ในการดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในการดูแลของลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูตอเลบที่คอยปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราขอรัจตุมอิลาอัรฎิลฮะบะชะฮ์ฟะอินนะบิฮามะลิกันลายุซลามุอินดะฮูอะฮัดบอกว่าให้พวกเจ้าเนี่ยออกไปที่ดินแดนฮะบะชะฮ์อพยพไปที่ดินแดนฮะบะชะฮ์ดินแดนฮะบะชะฮ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือดินแดนอะบิสซิเนียนะหรือว่าเอธิโอเปียนะคือทางตอนใต้ของซูดานนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าดินแดนฮะบะชะฮ์เนี่ยอยู่ติดกับทางตอนใต้ของซูดานท่านนบีได้บอกว่าให้พวกเจ้าเนี่ยอพยพไปที่ดินแดนฮะบะชะฮ์เพราะว่า
ในดินแดนฮับชาเนี่ยมีกษัตริย์อยู่ท่านหนึ่งที่เป็นกษัตริย์ที่จะไม่ยอมให้ใครมาถูกอธรรมนะที่เขาคือกษัตริย์ไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงใครเด็ดขาดนะแล้วท่านนบีได้บอกว่าที่อารุณศิษย์เป็นแล้วเป็นดินแดนที่มีแต่ความสัจจริงฮัตตายะจันอัลลอฮฺละกุมฟารจันมิมมาอันตุมฟีจนกว่าอัลลอฮฺตาลาจะให้ทางออกกับพวกเจ้าจากพวกเจ้าจากสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีอยู่แล้วบรรดาพวกมุสลิมก็ได้เดินทางอพยพไปในการอพยพครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปีฮิจรัตศักราชเกิดขึ้นในปีที่ห้านับจากการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีซึ่งในครั้งแรกนั้นมีผู้ชาย11คนแล้วก็ผู้หญิง4คนการฮิจเราะห์พี่น้องฮะคือการที่มุสลิมจะต้องคือการที่เราจะต้องอะไรฮะทิ้งบ้านเกิดแล้วออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซึ่งเป็นอะไรฮะบ้านเกิดเมืองนอนเราเป็นสถานที่ที่มันมีนะมีความผูกพันและเป็นสถานที่เรามีญาติพี่น้องอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมากในการที่บรรดาซอฮาบะห์จะต้องทิ้งบ้านเกิดเรือนนอนไปเนี่ยแล้วก็ออกไปอยู่ในดินแดนที่เขายังต้องไปตายอันดับหน้าแล้วเขาไปกันเพียงแค่ผู้ชาย11คนแล้วก็ผู้หญิง4คนโดยที่มีความหวังในการที่อยากจะได้นะฮะได้ผู้ที่คอยช่วยเหลือหรือว่าจะได้ไม่ต้องโดนกดขี่ข่มเหงแล้วการไปฮิจเราะห์ของพวกเขาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอะไรฮะเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ให้เราได้รู้ถึงการที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้รู้จักการตออาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นการตออาในยามที่สุขสบายหรือว่าในยามที่มีความยากลําบากเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเราเอามาเทียบกับการทําอิบาดะห์ของเราเนี่ยในการที่เราขี้เกียจหรือว่าเกียจคร้านในการทําอิบาดะห์เนี่ยถามว่ามาจากอะไรฮะมาจากความขี้เกียจแล้วก็มาจากความการละเลยซึ่งต่างกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเขาอยู่ในยามคับขันเนี่ยแล้วอยู่ในการโดนลงโทษโดนทำร้ายจากผู้มุชริกีนแต่เขาก็ยังพยายามในการทำอิบาดะห์จนกระทั่งว่าโดนกดขี่จนกระทั่งว่ายังจะไม่สามารถในการทำอิบาดะห์ได้เนี่ยเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปในสถานที่ที่เขาจะมีความหวังในการที่จะอยู่อย่างสงบสุขเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปในครั้งแรกปีที่5นะถ้านับจากการถูกแต่งตั้งเป็นนบีในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยพี่น้องฮะเป้าหมายในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้มีการอพยพไปเนี่ยก็คือนะคือท่านนบีต้องการที่จะให้มีการยืนหยัดในศาสนาให้มีการปฏิบัติในศาสนาถ้าท่านนบีต้องการชัยชนะพี่น้องถ้าท่านนบีต้องการที่จะล้มคู่ต่อสู้พี่น้องดูนะว่าแนวทางท่านนบีนะถ้าท่านนบีต้องการเพียงแค่จะเอาชนะคู่ต่อสู้คือแน่นอนท่านนบีคงเลือกแนวทางที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้ยิบรีนมาบอกนะว่าถ้าต้องการที่จะขอซอฟาเป็นทองคำเนี่ยท่านนบีก็จะชนะขาดเลยเพราะว่าท่านนบีก็จะมีความสามารถท่านนบีก็จะอะไรฮะหนึ่งก็คือท่านนบีก็จะทำการจัดการพวกเขาแล้วก็สองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสามารถที่จะอยู่กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาที่เหลือเพราะนั้นมีเพียงแค่สองอย่างคือหนึ่งอยู่กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาที่เหลือแล้วก็สองบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะถูกลงโทษไปแต่การถูกลงโทษอย่างอะไรฮะอย่างเจ็บปวดแต่ท่านนบีไม่ได้เลือกการโดนลงโทษแต่ท่านนบีเลือกอะไรฮะเลือกการที่พวกมุชริกการที่อัลลอฮฺตาลาจะให้พวกเขาทั้งหลายได้รับการตอบัตแล้วก็ได้รับทางนำนี่คือความเมตตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องครับตอนนี้เราก็คงเอาพักไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในการเพียรพยายามของพวกมุชริกที่จะขัดขวางการอพยพของบรรดาซอฮาบะห์สำหรับตอนนี้เราก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่
ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม